สำรวจโลกพฤหัสบดีที่16มีนาคมพบกับเรือโนอาของแอตเทนเบอร์เรอร์ลิงทามารินั้นปกติอาศัยอยู่ในลาตินอเมริกาแต่ก็มีอีกหลายตัวถูกเพาะพันธุ์ขึ้นที่อุทยานสัตว์ป่าเดอเรลในนิวเจอร์ซีย์แห่งนี้ด้วยเจ้านั่นก็คือทามารินจักรพรรดิที่มีหนวดยาวเฟื้อยเลยเจ้าตัวแก้มยุ้ยนั่นก็คือทามารินหลากสีและนั่นคือทามารินสิงโตทองที่แสนสวยมากเลยอย่างไรก็ตามทามารินสิงโตดำนั้นใกล้สูญพันธุ์เต็มทีแล้วล่ะครับพวกมันมีเหลืออยู่ในโลกนี้เพียงประมาณ 1,000 ตัวเท่านั้นพวกมันอาศัยอยู่ในป่าเซี่ยวหนึ่งในบราซิลซึ่งหวังกันว่าด้วยการเพาะพันธุ์จะช่วยเพิ่มจำนวนพวกมันขึ้นมาได้สำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ New TV